สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมานำเสนอไว้ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งนะคะของจังหวัดสุรินทร์เรามาดูซิว่านะคะ importance นะคะความสำคัญนะคะของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะคะอยู่ที่บ้านทำเนียบตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะหมู่บ้านช้างบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมนะคะก็จะมีการแสดงช้างนะคะเป็นที่ตั้งของช้างเป็นที่อยู่ของช้างนะคะแล้วก็ปราสาทช่างปีเนาะซึ่งถือว่าเป็นอารุพยาสารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะปราสาทศรีขอรภูมินะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่ใหญ่แล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ทั้งนี้นะคะได้มีนางอัปสราที่ปรากฏอยู่ที่บันนะคะกรอบบันประตูบันปราสาทนะคะแล้วก็ถือว่ามีปราสาทที่มีบันนะคะศิวนาฏราชที่สวยที่สุดของประเทศไทยอีกที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ปราสาทภูมิโปนซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะและปราสาทมีชัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็ถือว่าเป็นปราสาทหลังใหญ่ๆเลยทีเดียวแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีการชำรุดไปอย่างมากนะคะแล้วก็ปราสาทบ้านพลวงนะคะท่านผู้ชมนะคะปราสาทตะเมินธมอันนี้จะอยู่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาเลยนะคะข้ามไปแค่ประมาณ 4-5-9 ก็จะเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วนะคะปราสาทตะเมินโต๊ดแล้วก็ปราสาทตะเมินธมซึ่งถือว่า3ปราสาทเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มปราสาทสายราชมัคคานะคะเป็นปราสาทตะเมินธมปราสาทตะเมินโต๊ดแล้วก็ปราสาทใบกรีมหรือปราสาทตะเมินนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะแล้วก็ปราสาทใหญ่เหงานะคะแล้วก็วนอุทยานป่าสนหนองคูนะคะแล้วก็ปราสาทจอมพระแล้วก็เครื่องทำเงินบ้านโชคอำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะแล้วก็วรรณอุทยานพนมสวายบ้านสวายอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะและวัดบูรพารามพระอารามหลวงและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะเพียงเท่านี้ก็ยังไม่หมดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเอาเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดนะคะของสถานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ได้นะคะท่านผู้ชม